มองสอนตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยสิริราสร้างสรรค์สิริราสร้างสรรค์มณีทอดรูปการยึดมั่นขัดขายสารตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศิราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศิราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าศิราชเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกๆท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของศิษย์เก่าศิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันศิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์ศิษย์เก่าศิราชได้คืนสู่เหย้ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าศิราชรุ่นน้องๆเนื่องจากศิษย์เก่าศิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิราชทุกคนครับศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งที่เมื่อข้ามฟากไปแล้วบังเอิญผมเรียนอยู่เตรียมแพทย์จุฬานะครับเมื่อ10แล้วก็หลังจากนั้นข้ามฟากไปศิริราชลงเรือข้ามฟากรับน้องใหม่ก็สิ่งแรกที่เห็นแล้วก็ประทับใจอย่างยิ่งก็คือคำของสมเด็จพระราชบิดานะครับได้มีโอกาสที่จะไปกราบพระรูปพระอนุสาวรีย์ของท่านนะครับแล้วก็จำมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็คงจะจำไปตลอดชีวิตก็คือให้ยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นอันดับ2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับที่1เราก็ยึดถืออย่างนี้มาตลอดนะแต่ว่าต้องเพิ่มเติมเข้าไปให้เข้มขึ้นลาภเกียรติยศสุขจะเกิดกับตัวท่านเองหากท่านทรงไว้ซึ่งธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์เข
ขีดใต้คำว่าทรงไว้ซึ่งธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ครับเราก็ยึดถือมาตลอดเราก็มีความประทับใจภูมิใจเพราะว่าในชีวิตนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นแพทย์แล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่ดีเป็นแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้สมดังปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็โชคดีสมัยที่ผมรับน้องใหม่จำได้ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ท่านได้เสด็จเป็นงานรับน้องใหม่ด้วยคืนนั้นนะครับแล้วก็ทราบว่ามาหลายๆทุกปีก็จะมีหลายพระองค์ได้เสด็จนะครับผมอยากจะเรียนถึงว่าศรีราช120ปีเนี่ยนะครับก็นับไปแล้วเนี่ยบังเอิญผมจบมาแล้วก็มาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใกล้เคียงกับศรีราชก็คือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา119ปีนะฮะซึ่งก็ตามกันมาแต่ความภูมิใจในศรีราชนะฮะก็มีมาตลอดแต่ทำอย่างไรที่เราอยากจะเห็นศรีราชซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดบ้านเกิดของเรานะนั้นจะมีโอกาสที่จะสู่ในระดับทั้งความเป็นประเทศมีอยู่แล้วสู่ระดับสากลในทุกๆประเทศนะครับผมมองศรีราชในหลายมุมครับในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาเนี่ยนะเราก็อยากจะเห็นมุมต่างๆศรีราชเองเนี่ยมีของดีๆเยอะมากนะฮะตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศรีราชแต่ในมุมมองของผมผมอยากจะเห็นอยู่ 8-9 ประการนะครับประการแรกคือด้านการบริหารประการที่2ด้านการบริการประการที่3ด้านวิชาการแต่ผมมองแค่นี้นั่นมันเป็นหลักทั่วไปด้านวิชาการศรีราชควรจะเป็นเลิศควรที่จะเป็นเก่งในงานวิชาการมากๆนะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับทุกคนทุกองค์กรที่เป็นแพทย์และก็ไม่ใช่แพทย์ได้นำไปปฏิบัติคำว่าไม่ใช่แพทย์อาจจะเป็นทันตแพทย์เภสัชกรหรือพาราเมดิกผู้ร่วมงานทั้งหลายได้นำไปเพราะฉะนั้นด้านวิชาการด้านนี้ต้องเข้มแข็งซึ่งเชื่อว่าศรีราชก็มีอยู่แล้วแต่ผมกำลังมองว่าด้านวิชาการด้านนี้ก็ต้องมุ่งไม่ใช่เฉพาะศรีราชอย่างเดียวอาจจะจับมือกับหน่วยงานอื่นก็ได้ในการที่จะคิดค้นหรือทำอะไรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนั่นด้านวิชาการด้านบริการก็ต้องมีนะครับต้องมีไว้เพื่อที่จะรับใช้สังคมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือไว้บริการเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างรูปแบบหรือในเรื่องการทดลองในเรื่องการวิชาการเรื่องการวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนไข้เข้ามาในศรีราชก็หมายความว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะให้นักเรียนได้ศึกษานักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาใน2ประการนี้ก็จัดสัดส่วนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือด้านบริหารคณะแพทย์คณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือโรงพยาบาลศิริราชเก่งทีมงานเก่งทุกคนแต่ผมอยากจะให้มุ่งสู่ทั้งสองด้านคือด้านบริการด้านวิชาการและด้านอีกด้านนึงคือด้านวิจัยด้านที่4คือด้านศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นบริหารอย่างไรเพื่อให้บรรลุด้านบริหารด้านบริการด้านวิชาการและด้านวิจัยโดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับและสำคัญอย่างยิ่งเรื่องวิจัยเนี่ยผมกำลังมองต่อไปว่าครูบาอาจารย์ศรีราชหรือทีมงานทั้งหลายเก่งแต่ต้องรักษาไว้นะอย่าไม่อยากให้คนเก่งๆเนี่ยไปสมองไหลหรือมุ่งไปสู่ที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านวิจัยเนี่ยในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรก120ปีจะบอกว่ามีวิจัยอะไรที่เก่งๆออกมาอันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถของเรามีอยู่แล้วในระดับประเทศระดับนานาชาติเรารู้ว่าครูบาอาจารย์
ได้ทำวิจัยที่จะค้นพบอะไรมากมายแต่บางครั้งอาจจะจำกัดด้วยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดงบประมาณเพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องสรรหางบประมาณให้มากที่สุดเพื่อจะมาให้ครูบาอาจารย์ทำวิจัยมิใช่ปล่อยให้นักวิจัยไปขอทุนหาเงินเองตรงนี้อาจจะเสียเวลาเกินไปนะครับเรื่องถัดไปเรื่องที่5นอกจากบริหารบริการวิชาการวิจัยแล้วเรื่องที่5นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญขณะนี้ศรีราชมุ่งเข้าสู่สากลแล้วแต่ผมไม่อยากให้ศรีราชลืมภูมิปัญญาเดิมหมายความว่าเรื่องที่5นี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยแท้ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกซึ่งแน่นอนในอดีตเรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีภูมิปัญญาอย่างเยอะแยะแต่ให้โอกาสกับครูบาอาจารย์ทีมงานได้มีโอกาสเสนอหรือได้ดำเนินการในส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นคู่ขนานเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรามุ่งอยู่แต่แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางตะวันตกเราลืมแพทย์ตะวันออกเราลืมแพทย์ในส่วนอื่นที่เราคิดว่ามีองค์ความรู้เยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแถบอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือแถบตะวันออกความรู้องค์ความรู้เหล่านี้สำคัญผมอยากจะให้ศรีราชได้มีจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างจีนเองเนี่ยเขามีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแยกจากกระทรวงแพทย์แผนจีนเลยนะแผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนแยกจากกันแต่เราอยากให้มีภูมิปัญญาในส่วนนี้ให้มากที่สุดแล้วภูมิปัญญาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเยอะเราจะเห็นว่าในหลายโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังทั้งหลายโรคมะเร็งอะไรเรื่องภูมิปัญญาเหล่านี้จะมีโอกาสช่วยได้มากมายนะครับนั่นคือเรื่องที่5เรื่องที่6ครับผมเนื่องจากว่าเราเป็นศิษย์เก่านะศิษย์เก่าศรีราชทุกคนได้รู้จักศรีราชนะโดยเพราะโรงเรียนแพทย์รู้จักหมดแต่ผมอยากจะให้ศรีราชนั้นได้มีโอกาสรับใช้สังคมเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือสังคมเองก็ต้องรับรู้ว่าศรีราชไม่เฉพาะในประเทศต่างประเทศด้วยหมายความว่าเป็นศรีราชแบรนด์เป็นแบรนด์ศิริราชถ้าพูดถึงศิริราชนะทุกคนได้รู้จักทั่วโลกนะทุกคนได้รู้จักทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนนี้อะไรที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจได้รู้จักและทุกคนมีความประทับใจรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งขณะนี้ศิริราชทำแล้วนะฮะแต่ว่าในเซกชันนี้ในส่วนนี้อยากจะให้กว้างขึ้นนะครับประการที่7เรื่องของที่ผมอาจจะมองออกไปก็คือเรื่องของโอลิมปิกแต่ความจริงก็คือเรื่องของทั่วโลกเรามีคณิตศาสตร์โอลิมปิกเรามีชีวะโอลิมปิกเคมีโอลิมปิกด้านการแพทย์โอลิมปิกเราผมเชื่อโดยความรู้ความสามารถแพทย์ไทยไม่น้อยไม่แย่ไปกว่าคนอื่นดีกว่ามากมายขอให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะอยู่ในเวทีของโลกครูบาอาจารย์ของเรานักศึกษาแพทย์ของเราได้มีโอกาสที่จะไปแสดงมากมายในทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในเอเชียของเราอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ผมอยากจะเห็นแพทย์จากศรีราชสักคนหนึ่งรับรางวัลโนเบลเราเห็นแพทย์ศรีราชเราได้รับรางวัลหลายแห่งเม็ดไซไซรางวัลเจ้าฟ้าไม่ดนหรือรางวัลต่างๆมาก็เยอะแต่สักวันหนึ่งเราคิดว่าคงไม่เกินไม่นานนี้อยากจะให้ของเราเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศิษย์เก่าเรื่องที่8ศิษย์เก่าทุกคนที่จะออกไปเนี่ยนะผมคิดว่าทุกคนที่จบศิริราชอย่างน้อยต้องมีจิตสำนึกที่จะรับใช้สังคมให้มีจิตสำนึกหรือหัวใจที่จะให้บริการ
ม่ใช่ว่าจบแล้ววิชาการความรู้ดีโอกาสที่จะรับใช้สู่สังคมน้อยหรือมองกลุ่มพวกหรือมองตัวเองเป็นหลักอย่างนั้นไม่ได้ให้เขาระลึกเสมอว่าคำของสมเด็จพระราชบิดาที่ได้สั่งสอนมาเป็นอมตะนิรันดร์กาลแต่ท้ายที่สุดน่าจะอยู่ได้ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่9ก็คือผมในฐานะที่ได้ไปเห็นพิพิธภัณฑ์ของศิริราชคลองดอนของเราเราอยากจะเห็นมากๆก็คืออยากเห็นพิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์ตั้งแต่ในยุคจนกระทั่งถึงปัจจุบันเท่าที่หาได้เป็นมิวเซียมขนาดใหญ่เป็นสถานที่ที่จะโชว์หรือภูมิใจเป็นแหล่งศึกษาความรู้เพราะฉะนั้นมิวเซียมตรงนี้หรือพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติหรือพิพิธภัณฑ์ของคนไทยแท้สามารถจะโชว์ได้ทั่วโลกใครมาก็มาได้แล้วผมเชื่อว่าภูมิปัญญาของคนไทยของเรานะผมได้มีโอกาสไปเห็นตามอาจารย์หมอประสบรัตนากรไปดูที่อิตาลีเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ด้านนี้โดยตรงนะไปฝรั่งเศสก็ไปดูซึ่งคิดว่าของเราน่าจะมีผมอยากให้มีที่ศรีราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีสถาบันตอนนี้กำลังขยายขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยนะอยากให้เป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนของศิริราชนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าน้องๆที่จบมาก็ดีหรือที่จบมาแล้วก็ดีนั้นที่จะไปรับใช้สู่สังคมขอให้รับใช้จริงๆนะครับรับใช้สังคมจริงๆเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์มันจะห่างออกไปจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ความสัมพันธ์อย่างนี้ระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยเพื่อที่จะลดปัญหาอะไรมากมายเลยผมอยากให้มีจิตสำนึกนี้สู่น้องๆคนรุ่นใหม่ที่จะไปรับใช้สังคมมากขึ้นนะเพื่อที่จะให้พี่น้องหรือคนไทยของเราเนี่ยได้มีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเราอยากจะรู้ว่าคนไทยเรามีจิตใจที่เอื้ออารีมีเป็นความเป็นไทยและเป็นแพทย์ไทยที่จะดีหรือเหนือกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ถ้าในด้านอื่นๆนั้นผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันนี้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงของโลกมันมากขึ้นในทุกประเด็นก็อยากที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะรองรับหรือเตรียมตัวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผมเรียนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติจะเป็นตัวผลักดันที่มากที่สุดผลักดันให้ทุกคนต้องเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าในส่วนทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องผมไม่อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้เฉพาะด้านการแพทย์อย่างเดียวหรือการสาธารณสุขแต่เราอยากให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ทุกอย่างนะผมยกตัวอย่างเช่นแพทย์เองก็ดีหรือพาราเมดิกทุกคนเป็นควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีควรเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าควรจะประพฤติตนอย่างไรที่จะเป็นตัวที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องงานสาธารณสุขจะดื่มจะทานอาหารจะอะไรท่านต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นรูปแบบที่ทุกคนเป็นความเป็นนอกจากความเป็นไทยแล้วเนี่ยก็คือใช้ศิลปะในส่วนนี้เพื่อที่จะให้สุขภาพของท่านเนี่ยได้ดีแล้วเหนือสิ่งอื่นป้องกันโรคติดต่อไปในตัวแล้วสร้างสุขภาพอันนี้แพทย์เองก็ต้องหรือพาราเมดิกเองศิษย์เก่าของเราต้องเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำเขาให้ได้นะครับในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนศิษย์ศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทราธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินความรักของเราและสัมพันธ์ร่วมกันNa
ไทยอดีตตามเคยศึกษาสุขสมบูรณ์ตั้งความหวังมันเฝ้าเพียรขยันทุกวันกราบจนสมหมายใจกันชีวิตบ้านเริ่มต้นสมออกเราเป็นสุขได้มีประเทศวันนี้ก็เพราะมีสถาบันคุ้มครองได้ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่หมดท้องอีกเพื่อนพร้อมมีช่วยเหลือเหลือผู้กันพบเพื่อนเก่าพวกเราวันนี้กระชับไมตรีเท่าที่ฝังมันทางไกลอยู่บนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจมิตรพันธ์ที่พิราสถาบันของเราเจ้าพวกเราวันนี้กระแสเพลงปีไม่มีใครเท่าเราคือชีวิตชาติเก่าทางดีความรักของเราในสำคัญสารเศร้าร่วมกันกำเนิดมาสานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยสิริราชสร้างสรรค์